แน่นอนกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2550แล้วนะคะหลายคนอาจจะลืมเลือนไปหรือว่าไม่แน่ใจว่าการกระทำไหนเป็นการกระทำที่ทำความผิดบ้างและอะไรที่สามารถทำได้บ้างนะคะเพราะว่าจากคดีที่เกิดขึ้นจากการโพสต์ครั้งนี้จนนำไปสู่การจับกุมและส่งตัวไปดำเนินคดีทำให้หลายคนตั้งคำถามขึ้นมาค่ะว่าการกระทำแบบไหนที่จะเป็นการกระทำที่มีความผิดหรือว่าการโพสต์ข้อความบางคนมาบอกภายหลังว่าตัวเองไม่ได้ทำนะแต่ว่าแอคเคาท์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ใน Twitter ต่างๆนั้นถูกแฮกออกจากระบบไปหลายคนก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเจ้าของจริงๆถือว่ามีความผิดหรือไม่เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับท่านโฆษกปอท.ซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรวินนะคุณสุพนันท์ครับแล้วก็ผู้ชมทุกท่านครับค่ะก่อนอื่นสอบถามเรื่องของการดำเนินคดีกันก่อนค่ะคดีความที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เนี่ยในปัจจุบันนั้นมีมากน้อยขนาดไหนคะครับเฉพาะที่บก.ปอท.นะครับก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องการเข้าสู่ระบบโดยมิชอบหรือเรียกง่ายๆว่าแฮกนะครับแล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ทั้งการหลอกซื้อของขายของการหลอกลงทุนออนไลน์นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นการเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จนะครับทำให้ผู้อื่นเสียหายหรือก่อให้เกิดความเกลียดชังในสังคมนะครับรวมถึงการตัดต่อภาพบุคคลอื่นให้รับความเสียหายครับส่วนใหญ่ที่เราพบความผิดเนี่ยนะฮะเป็นการกระทำลักษณะไหนฮะถ้าเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นเรื่องการคอมเมนต์การโพสต์หรือการแชร์ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับในรอบปีที่ผ่านมาแล้วก็ในปีนี้เช่นกันนะครับอันดับสองที่จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการหลอกลวงซื้อของขายของออนไลน์นะครับค่ะและอย่างถ้ากรณีที่มีการโพสต์ Facebook ที่ท่านบอกว่าเป็นการกระทำความผิดอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าของแอคเคาท์ Facebook เขาถูกจับกุมแล้วเขาบอกว่าตัวเขาถูกแฮกเข้าระบบไปเอารหัสของเขาเนี่ยเอาโปรไฟล์ของเขาไปโพสต์ข้อความต่างๆแบบนี้เนี่ยเจ้าของแอคเคาท์ถือว่ามีความผิดไหมคะคือก็ต้องเป็นเรื่องพิสูจน์ในชั้นสอบสวนชั้นศาลนะครับว่าการที่เขากล่าวอ้างว่าถูกแฮกเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยสื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยทุกแพลตฟอร์มนะครับการสมัครเนี่ยใช้เพียงแค่อีเมลนะครับจากนั้นเนี่ยก็ใช้รูปใช้ชื่อใครก็ได้เพราะนั้นเนี่ยก็จะมีบัญชีปลอมหรือที่เราเรียกว่าอวตารนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าบัญชีปลอมเหล่านี้เมื่อได้บัญชีมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาให้ร้ายกล่าวว่าผู้อื่นหรือแม้แต่เอามาหลอกลวงผู้อื่นได้ครับถ้าเราพบว่ามีการนำเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์แล้วมีความผิดหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงแบบนี้ตำรวจสามารถดำเนินคดีเองในฐานะเจ้าทุกข์ได้เลยหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องมีคนที่ได้รับความเสียหายเป็นเจ้าทุกข์เข้ามาแจ้งความที่ปอทฮะจริงๆก็แล้วแต่กรณีนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นเรื่องการหลอกลวงเนี่ยก็ต้องมีผู้เสียหายเข้ามานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยเจ้าพนักงานเนี่ยก็สามารถกล่าวโทษเองได้นะครับเนื่องจากเป็นความผิดต่อรัฐครับก็ต้องดูเป็นกรณีครับค่ะแล้วอย่างถ้าต่อไปในอนาคตเรามีการจัดตั้งศูนย์เฟกนิวขึ้นมาแล้วแล้วก็เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยค่ะศูนย์เฟกนิวเนี่ยจะทำหน้าที่ในการดำเนินคดีมากกว่าเดิมเข้มข้นมากกว่าเดิมไหมคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษด้วยในฐานะที่เป็นศูนย์เฟกนิวได้เลยไหมคะคืออย่างนี้ครับศูนย์เฟกนิวนะครับเท่าที่ผมได้เรียนหารือกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับศูนย์เฟกนิวเนี่ยนะครับหน้าที่หลักๆนะครับเมื่อมีข้อมูลปรากฏในโลกโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรทั้งหลายแหล่เลยที่มันเป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องเท็จนะครับต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยออกมาทำการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันกับสังคมว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเป็นเท็จเพื่อมิให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนนะครับอาจจะมีการส่งต่อโดยที่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะครับเนี่ยถ้ามีการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยนะครับก็จะทำให้การแพร่กระจายของข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ยมันหยุดลงนะครับและประชาชนก็รับสอบสวนเนี่ยก็แล้วแต่กรณีครับก็ถ้าเป็นความผิดที่เป็นความผิดต่อรัฐนะครับทำให้สังคมสับสนตื่นตระหนกสร้างความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองอันนี้ถ้าเป็นความผิดต่อรัฐเนี่ยเจ้าพนักงานก็สามารถร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินการได้เองครับค่ะ
แล้วถ้าเกิดคนที่เขานำเข้าข้อมูลที่มีความผิดต่อรัฐแบบนี้แต่ว่าเขาไปใช้บริการที่เป็นฟรี Wi-Fi ผ่านร้านกาแฟก็ดีหรือว่าอินเทอร์เน็ตตามห้างสินค้าที่เปิดให้คนทั่วไป